ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเรากันก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุกกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวอร์เบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็คต่างๆได้ที่ Facebook ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรง description ด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ยยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องแปดบาทซีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันในส่วนของน้องชูครีมกันนะคะรีวิวเนาะจากการบัฟนะคะที่เพิ่มขึ้นและการมีแคนดี้พิเศษนะคะของน้องชูครีมเข้ามาในตอนนี้นะคะบอกเลยว่าเมตาตีบอสนะคะกิลเนี่ยก็มาเลยด้วยกันนะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบัฟของน้องมีอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็สกิลของน้องจะพัฒนานะคะมีตรงไหนบ้างตอนนี้นะคะหลายคนเนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นเก่าเนาะน่าจะมีน้องเนี่ยหลายตัวกันแล้วนะคะอาจจะแบบทำดาวลุ้งเลเวลตันได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะคะสามารถหาชูครีมเนี่ยได้จากกิลเท่านั้นนะคะทุกคนก็สามารถนำแต้มกิลเนี่ยไปสุ่มหากันได้เลยนะคะบอกเลยว่าแคดดี้พิเศษของน้องเนี่ยค่อนข้างน่ารักมากๆเลยเนาะทุกคนเห็นไหมค่ะสกิลของน้องนะคะเริ่มต้นที่16วินาทีนะคะทอร์นาโดเยลลี่ใจโหมกระหน่ำนะคะจนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและจะฟื้นฟูนะคะพลังชีวิตและผ่องเพลิงทั้งหมดค่ะสกิลจะเกิดความสำเร็จครั้งใหญ่นะคะแทนการเลือกแทนการเกิดคริติคอลนะคะทุกคนแล้วความสำเร็จครั้งใหญ่นั้นนะคะจะเกิดขึ้นไปอัตราเดียวกับอัตราการเกิดคริติคอลนะคะนี่นะคะแล้วก็สกิลของเขามีค่อนข้างเยอะมากๆเลยนี่มีการทนต่อเอฟเฟกต์การรบกวนได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะความเสียหาย1ครั้ง 557.1% ของพลังโจมตีค่ะฟื้นฟู 135.1% ของพลังโจมตีความเสียหาย1ครั้งน้ำวัสดุครั้งใหญ่เนี่ย 1,000 นะคะ 384.5 นะคะของพลังโจมตีบวก 100% นะคะทุกคนโอ้ตามสัดส่วนความเสียหายคริติคอลฟื้นฟูพลังชีวิตสำเร็จครั้งใหญ่ 297.3 ด้วยนั่นเองของพลังโจมตีบวก 15%ตามสัดส่วนความเสียหายคริติคอลนะคะก็คือว่าถ้าใช้อัตราคริหรือใช้คริเยอะๆนะคะก็จะยิ่งมีการเกิดนะคะอัตราสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ด้วยเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคือยิ่งมีคริเยอะๆนะคะก็จะยิ่งแรงขึ้นไปอีกทั้งดาเมจและการฟื้นฟูเลยนะคะสำหรับน้องชูครีมของเรานะคะนี่ก็คือสกิลที่อธิบายนะคะมีประมาณเท่านี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแคดดี้พิเศษกันดีกว่าค่ะชูครีมไหลทะลักและแข็งแกร่งขึ้นนะไว้ใช้สกิลมอบบัฟเพิ่มพลังโจมตีตามสัดส่วนตามอัตราคริติคอลของตัวเองแก่เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดนะคะก่อนการต่อสู้ทุกครั้งที่สำเร็จครั้งใหญ่จะได้รับบัฟชาร์จชูครีมโดยบัฟชาร์จชูครีมเนี่ยจะช่วยให้สกิลแข็งแกร่งขึ้นและเพิ่มการลดความเสียหายค่ะแพสซีฟนะคะเพิ่มอัตราคริติคอล 14.7% นะคะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่ม 0.66เปอร์เซ็นต์นะคะตามสัดส่วนอัตราคริติคอลของตัวเองค่ะเป็นระยะเวลา15วินาทีด้วยกันนะคะจำกัดสูงสุดเนี่ย 37.5% ซ้อนทับสูงสุด1อันนั่นเองค่ะทุกคนนะคะสำหรับการเพิ่มพลังโจมตีนะคะของทางน้องชูครีมเนาะอันนี้นะคะก็เซฟทำบวก10เอาไว้นะคะนี่แยมจิตวิญญาณนะคะแล้วก็ตัวหินเนาะที่น้ำตาลนะคะที่ใช้งานนะทุกคนตรงนี้นะคะสามารถหาได้จากโหมดมาสเตอร์ส่วนน้ำตาลสีม่วงเนี่ยนะคะสามารถหานะคะได้จากเขาเรียกไงประกาศจับในแต่ละวันนะคะทุกคน
เผื่อใครนะคะจะใช้งานก็ลบประกาศจำเยอะๆนะคะมันใช้ค่อนข้างเยอะเลยเนาะอันนี้แค่บวก10เท่านั้นนะคะทุกคนหรือใครเนี่ยจะเติมนะคะจากคุกกี้ไลท์ช็อปก็ได้นะคะก็สามารถเติมกันได้เลยนะคะแคนดี้วิเศษของน้องชูคิมนะคะทุกคนสกิลของน้องเนี่ยลักษณะนะคะอาจจะไม่ต่างจากเดิมมากนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันจะมีพาสซีฟในส่วนของอัตราคริติคอลด้วยเนาะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็บัฟชาร์จชูคิมเนี่ยตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะทำให้สกิลเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นก็คืออาจจะแบบแรงขึ้นเนาะแล้วก็เพิ่มนะคะการลดความเสียหายไอ้ตรงนี้นะคะก็ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยค่ะและยังไม่หมดนะคะภูมิคุ้มกันนะคะสตันด้วยนะมีภูมิคุ้มกันการสตันเป็นเวลา15วินาทีด้วยนะทุกคนตรงนี้เนี่ยไม่มั่นใจว่าเพื่อนก็ได้รับการสตันด้วยหรือเปล่านะคะแต่น่าสนใจเนาะภูมิคุ้มกันการสตันเนี่ยเหมือนมี BTS ในตัวแล้วนี่ทำดาเมจได้แล้วก็ฮิลได้อีกด้วยบัชชูครีมนะคะ60วินาทีซ้อนทับสูงสุดได้2อันนะคะแต่ละการซ้อนทับบัฟของซ้อนทับของบัฟชาร์ชูครีมความเสียหายเพิ่มเติมจากสกิล 6.7% ของพลังโจมตีค่ะความเสียหายเพิ่มเติมเมื่อสกิลนะคะสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่เนี่ย 13.4% นะคะของพลังโจมตีนะคะทุกคนน่าสนใจมากๆเลยตรงในส่วนของภูมิคุ้มกันสตันนะคะที่น่าสนใจแบบเลิศนะคะเอาล่ะเมื่อกี้นะคะสเลคครั้งยิ่งใหญ่นะ 13.4% ของพลังโจมตีเพิ่มการลดความเสียหายอีก 18.5% เมื่อเราทำบวก10นะคะเราได้อะไรเพิ่มเติมเนาะเพิ่มความเสียหายคริติคอลนะคะ 0.330% ตามสัดส่วนอัตราคริติคอลของตัวเองนะคะเป็นเวลา15วินาทีค่ะจำกัดสูงสุดเนี่ยเพียงแค่ 25% เท่านั้นซ้อนทับสูงสุดได้เพียงแค่1ค่ะอันนี้นะคะคือเอฟเฟคนะคะเมื่อเราเนี่ยบวก10นะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าบวก20บวก30เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจมากๆนะคะในการที่อัปเกรดเองเมื่อบวก20นะคะเพิ่มความเสียหายคริติคอลนะคะเพิ่มเป็น 0.35% นะคะนับสัดส่วนอัตราคริติคอลของตัวเองเป็นเวลา15วินาทีสูงสุด 25% นะคะซ้อนทับสูงสุดได้1อันเนาะทำแคนดี้30มันก็จะเพิ่มความเสียหายคริติคอลนะคะเป็น 0.5% นะคะตรงนี้ค่อนข้างเยอะน่าจะเพิ่มในส่วนของเพิ่มความเสียหายคริติคอลนะสำหรับน้องชูคีมนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไปเทสกันในส่วนของบอสกิลนะคะบอสกิลเนี่ยได้ไกด์จากทีมของทางภูพิรินนะคะแล้วก็ทางในกิลของเซฟด้วยที่เขามาแชร์กันเนาะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะเทสในส่วนของการลงด่านให้นะคะก็คือลงด่านมืดไปเลยจ้านะคะทุกคนได้ดูกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะทุกคนอารีนาอาจจะไม่ได้เทสนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสุขัยผู้พิทักษ์เนี่ยใช้น้องกันได้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าการปรับทีมเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างในคลิปถัดไปนะคะสำหรับการปรับทีมลงในส่วนของอารีนานะคะแล้วก็ตัวของน้องเนี่ยอย่าลืมนะน้องเนี่ยเป็นสายซัพพอร์ตนะคะทุกคนก็ผงสกิลใดๆนะคะอย่าลืมดองกันไว้ด้วยนะจ๊ะหลายคนอาจจะไม่พอใช้งานนะคะเพราะว่ามันต้องปั้นเลเวล75กันหลายตัวเลยค่ะเอาล่ะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบอสกิลกันดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะอันนี้จะเป็นท็อปปิ้งที่เซฟจะลองในวันนี้นะคะจะมีที่ใช้ทั่วไปเนาะสำหรับการลงด่านนะแล้วก็ครูทำล้วนนะคะทุกคนแล้วก็อีกอันนึงก็คือในส่วนของใช้กับบอสกิลนะคะจากที่เราดูไกด์กันมาอันนี้เนี่ยทดลองไว้เมื่อวานนะคะตอนที่กำลังสรุปผลนั่นเองระหว่างที่รออิลิสเตมินานะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปลองเล่นกันเลยดีกว่าเนาะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะของเซฟเนี่ยอาจจะดูเพิ่มไม่ค่อยเยอะนะคะอาจจะเพิ่มแค่ตีบอสประมาณ90กว่าเอ็มนะคะยังไม่ได้แบบร้อยบวกๆนะเทคนิคการกดนะคะก็กดตัวของน้องมักกะลองก่อนเลยนะคะอันนี้อาจจะเหมือนกับใช้ออโต้ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่หรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยมีสูตรออโต้เมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาใช้งานกันนะทุกคนนี่ค่ะดาเมจหลักก็ยังเป็นหน้าที่ของเข้าลายอยู่นะคะโอเคเนาะมากระหล่องนะฮะนี่สกุล่าเนี่ยต้องห้ามกดพลาดเด็ดขาดเลยนะเรากดตัวนี้ไปปุ๊บพยายามเคลียร์ให้ทันนะคะแล้วก็นี่เอาเข้าลายยิงไปเลยที่จริงเข้าลายน่าจะแบบทำดาเมจได้มากกว่านี้นิดนึงนะคะเมื่อกี้เซฟกดเข้าลายเร็วเกินไปโอเคค่ะกดทุกตัวเลยนี่ใช้สกิลไปฟึ่มยิงเข้าลายไปก่อนนะคะ
โอเคมาก็ลองค่ะเอาทุกตัวให้แบบว่าเคลียร์ศิลาตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะคะไม่งั้นเนี่ยตัวหลังอาจจะตุยได้นะคะทุกคนโอเคค่ะเคลียร์ท่านยิงไปนะคะฟึ่ม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 ไปครับ11วินาทีตอนนั้นก็ถ้าเรากลัวกดไม่ทันเราทุกคนออโต้เลยจ้าแล้วก็เอาเมาส์ช่วยกดนะคะให้แบบใช้สกิลได้ทันทุกตัวโอเคนะคะนี่เอาเซฟทำดาเมจไป93ล้านนะคะปกติเซฟทำอยู่ที่80เอ็มเนาะมันก็เพิ่มมา13เอ็มค่อนข้างดีนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ตัวแน่นๆหรือท็อปปิ้งแบบปังๆนะคะก็สามารถน่าจะดันไปได้ไปถึง100กว่าเลยนะทุกคนโอเคค่ะประมาณนี้สำหรับบอสกิลเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการลงด่านกันดีกว่าเนาะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอ๋อเกือบลืมไปในส่วนของท็อปปิ้งนะคะท็อปปิ้งของทีมนี้เนาะนะคะนี่ค่ะที่เซฟใช้งานอยู่นะคะถ้าดูไหนไม่ทันสามารถกดพอชไว้แล้วสามารถรอดูท็อปปิ้งกันได้เลยค่ะนี่ค่ะน้องจะใช้คุณทำเยอะนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ในอัตราคริตเยอะๆนะคะเพราะว่าบอมบัฟให้คนอื่นเนี่ยอยู่ที่เพิ่มความเสียหายคริติคอลเลยนะจ๊ะโอเคค่ะมาเทสกัน16 25กันเลยนะคะเพราะว่าอันอื่นเซฟไม่ได้อัดนะทุกคนหรืออัดไม่ทันนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นทีมที่แปลกนิดนึงนะคะปกติเซฟจะไม่ค่อยใช้หมาป่าเป็นแทงค์หน้าหรอกแต่ว่าทุกคนดูอีกฝั่งนึงนะคะแบบว่าถึกมากมากเลยถึกแบบถึกสุดๆไปเลยนะคะเห็นไหมว่ายูนิคอร์นไม่ใช่คิวยูนิคอร์นน้องชูคีบนะคะฮิวได้ค่อนข้างดีแต่อย่าลืมนะคะว่าฟังดานเนี่ยมันเนิร์ฟนะทุกคนมันเนิร์ฟเรานะคะในการฟื้นฟูเนาะอาจจะทำให้เห็นว่าน้องเฮ้ยนี่ฮิวแรงแล้วหรออันนี้คือฮิวแรงแล้วนะจ๊ะเออสิ่งที่น่ากลัวของดานนี้คือตัวของบอสนะคะหรือมอนแต่ละตัวค่อนข้างแรงมากเห็นไหมคะว่าตัวแท็กเซฟยังยืนไม่ไหวเนาะเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีตัวอื่นนะคะมาแทนเนาะอาจจะทำให้สามารถยืนได้มากกว่านี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างของการลงด่านเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าชูครีมนะฟื้นฟูนะคะค่อนข้างเจ็บมากๆแถมมีดาเมจอีกด้วยนะคะภูมิคุ้มกันการสตันอีกด้วยนะคะบอกเลยว่าใช้งานได้เลยค่ะปั้นมาเนี่ยได้ใช้งานอย่างแน่นอนอย่าลืมนะคะน้องชูครีมปั้นมาเล่นกันได้นะคะแคนดี้บวก10ขึ้นไปนะคะใช้งานได้ดีเลยหรือบวก20ขึ้นไปจะยิ่งดีขึ้นไปอีกนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะจบการรีวิวน้องไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณการรับชมเลยนะคะผิดพลาดไปกันใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย